ับผมสวัสดีครับส่งเสียงกันมาตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ฮะใครคิดถึงมิวสุภสิทธิ์นะส่งเสียงมาอีกรอบนึงครับนี่นะที่พี่หนุ่มบอกไปฮะศิลปินนะครับนักร้องนักแสดงไอดอลของเรานะทางฝั่งของประเทศไทยเรานี่คือตัวท็อปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาฟีเจอริ่งนะฮะกับไอดอลนะฮะทางฝั่งของเคป๊อปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นโอ้โหวันนี้หล่อมากๆครับพี่มิวครับสุดยอดจริงด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับลุคนี้ลุคนี้ของพี่มิวรอไหมครับเออถ้าต่อชูป้ายพี่มิวขึ้นมาแล้วเร็วยาแพลวยาแพลวมิวเนี่ยเดี๋ยวให้พี่มิวนะฮะทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีแฟนๆดูกันแบบทั่วโลกเลยครับไม่ใช่มีเฉพาะมิวเลียนที่อยู่ตรงนี้นะครับยังมีทั่วโลกที่ดูนะครับผ่านทาง YouTube ของมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอด้วยให้พี่มิวทักทายแฟนๆได้เลยครับเชิญครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับพี่โด่งครับดีใจมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์คอลลาบอเรชั่นเนี่ยเราก็ทำมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วครับผมแต่ว่าก็ติดสถานการณ์โควิดครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ศิลปินที่เรามาคอลแลบด้วยกันเนี่ยมาที่ไทยด้วยต้องบอกเลยว่าแฟนๆนี้คือแบบดีใจตั้งแต่ตอนเห็นพี่มิวเนี่ยได้ร่วมงานกับศิลปินท่านนี้แล้วนะฮะเพราะถือว่าเป็นถ้าถามพี่โด่งนะเขาถือเป็นแบบวงบอยแบนด์ในตำนานของวงการเคป๊อปก็ว่าได้เป็นสุดยอดบีเกอร์นะฮะของ EXO ด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานนะครับกับศิลปินไอดอลนะครับอันดับต้นของประเทศไทยแบบนี้ผมรู้สึกแบบดีใจมากๆที่สองคนได้มาร่วมงานกันนะฮะอันนี้แบบต้องยอมรับเหมือนกันนะครับผมว่าผมก็เป็นแฟนคลับ EXO เหมือนกันเมื่อกี้เราเป็น EXO L ด้วยนะเป็นแอลนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวถามว่าแซมจะมาเดือนหน้าไว้จะได้เจอด้วยพาไปกินข้าวผมอยากจะฟังแซมชิมเพราะแรปสดเหมือนกันนะใช่แล้วผมพร้อมมากเออนะครับนอกจากนั้นก็เพิ่งปล่อยมาอีกหนึ่งเพลง Forever Love ครับอันนี้ก็เฟเจอริ่งกับบอมคีครับผมก็สำหรับบอมคีเนี่ยไปเจอกันครั้งแรกที่เกาหลีเลยตัวจริงน่ารักมากคือไม่คิดว่าเขามีลูกแล้วมีลูกแท้ต้องเด็กอยู่เลยนะเออใช่ครับผมน่ารักแต่ก็มาร่วมทำเป็นเหมือนซิงเกิลที่3ของโปรเจกต์นี้ใช่ครับนะครับลูกก็น่ารักเหมือนกันอืมอยากให้เชิญมาพร้อมๆกันเลยอยากไปเจอเหมือนกันครับครับผมแล้วก็เพลงที่3นี้นะฮะก็กำลังจะทะลุทะยาน2ล้านวิวด้วยโอ้ปรบมือเห็นป่ะพวกเรามิวเลียนเช็คมาป่ะมีพี่หลงเช็คมาเลยฮะเพลงที่มิวบอกไปอย่าง Space Man เนี่ยทะลุ6ล้านวิวแล้วนะนะครับรวมไปถึงBeform Positivity นี่โหจะ10ล้านอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าประสบความสำเร็จแล้วก็แฟนๆให้การต้อนรับเกือบทุกโปรเจกต์เกือบทุกซิงเกิลเลยมิวสุภสิทธิ์เองรู้สึกยังไงบ้างครับที่แฟนๆแบบให้ความรักแล้วก็ชอบในผลงานของคุณมากขนาดนี้ครับก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ไม่ว่าจะไปด้านไหนครับผมทุกคนก็คอยสนับสนุนโดยตลอดครับผมทั้งด้านงานแสดงด้วยครับด้านงานเพลงรวมทั้งงานวิชาการต่างๆด้วยงานวิชาการด้วยก็วิชาการก็มาด้วยงานวิชาการก็มาเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ซิงเกิลนี้ครับผมก็เป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าโหทำงานง่ายมากที่สุดในทุกซิงเกิลเลยจริงจริงคือด้วยความที่เราทำงานกับ SM เนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปง่ายมากจริงการทำงานแท้จริงคือเขาเรียกว่าได้ทำงานกับระดับมืออาชีพประทับใจมากๆจริงๆเพราะว่าทุกขั้นตอนนะครับผมก็จะถูกเขาเรียกว่าวางไว้เลยว่า1 2 3 4 5อะไรมันทำให้เราเคลียร์กันง่ายมากๆในการจบในแต่ละเฟสก็ใช้เวลาในการทำเพลงน่าจะเร็วที่สุดอ๋อแล้วเพลงนี้นะครับหลายคนน่าจะได้ฟังกันไปแล้วเราปล่อยให้หลายๆคนนะฮะได้ปลดสกิลหูทองคำกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ Turn off the alarm อยากจะถามมิวนิดนึงว่าเนื้อหาของเพลงนี้และแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับพี่มิวครับ
สำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมก็ทางฝั่งผมกับทางซูโบเนี่ยก็จะเลือกเพลงที่อยู่ในช้อยส์มาครับแล้วปรากฏว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราเลือกตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้นัดหมายครับผมทางซูโบเนี่ยเขาจะมีความชอบเพลงมาลองอยู่แล้วใช่แล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเพลงล็อกเหมือนกันครับในเพลงที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยทำเพลงที่มันมีกลิ่นแบบความเป็นล็อกจริงจังเลยคือรู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทำเป็นกลิ่นแบบเป็นล็อกล็อกแล้วให้มีความเป็นแบรนด์สนุกสนุกครับมันก็เลยออกมาเป็นมหาได้ทำงานร่วมกันแล้วเป็นการทำงานที่ง่ายมากหลายคนที่ฝากมาถามมากเลยนะแฟนเขาก็ฝากมาถามด้วยนะครับว่าถ้ามีพูดถึงศิลปินที่มาคอนแทรคมันเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวเลือกคุณแล้วทำไมจะต้องเป็นพี่จุนของเราด้วยครับผมโหคำถามนี้ต้องถามอีกแล้วครับใช่ต้องบอกว่าแบบพอเรานึกถึงศิลปินที่มีความเป็นไอดอลและมีความสามารถมากๆครับก็เลยนึกถึงชูโฮก่อนเลยครับแล้วพอได้มีโอกาสไปเจอเขาที่เกาหลีใช่ไหมครับตัวจริงไนซ์มากมากแล้วก็น่ารักมา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 กครับผมแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดคือตอนนี้ผมไปนั่งห้องประชุมครับก็นั่งคุยกันแบบนี้แหละแล้วก็มือถือผมโต๊ะแล้วชูเข้ามาเอามือถือวางบนโต๊ะแล้วเคสที่ใช้มันเป็นเคสลายเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกแล้วครับไม่ได้เขียนเลยกับร้านเขียนในโลกไปเนี่ยแล้วคือก็ถามว่าเอ้าดูชอบ Star Wars หรอทำไมเป็นเคสตายคนเนี่ยเขาเป็นแฟน Star Wars เหมือนกันอ๋อแล้วนี่เขาเลยคุยกันสบายเลยครับผมมันจะมีเขาเรียกว่ามีเทรนด์เดียวกันเลยเขาเรียกว่าคลิกกันตั้งแต่แรกพบบนสเตจแห่งนี้เลยดีกว่ากับงานแถลงข่าวเพลงนี้ฮะเชิญออฟจีอารามนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วพวกเรานะฮะไหนพี่หนุ่มดูสิไหนป้ายพี่จุนอยู่ไหนป้ายพี่จุนอยู่ไหนป้ายพี่จุนนะเอาละส่งเสียงนะครับอินสตาแกรมสุดขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผมสุครับพี่จุนครับดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ศิลปินระดับแถวหน้าของวงการเคป๊อปอย่างที่ MC น้องพี่หลงบอกไปนะฮะมาร่วมงานกับพี่มิวสุภสิทธิ์ของเรานะครับอยากจะถามความรู้สึกมากๆเลยเดี๋ยวพี่มิวร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่บ๋องไปด้วยอยากสัมภาษณ์พี่จุนมากๆว่าไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเจอแฟนๆให้การต้อนรับมากมายขนาดนี้ครับเชิญครับพี่ซูโมครับอ๋อเขาอยากให้ก็นั่งด้วยอันจะขอสิจุนครับเชิญนั่งก่อนครับโอเคใช่คุณเป้거의3년만에온것같습니다เหมือนว่าจะมาเมืองไทยในรอบ3ปีเลยครับ3ปี It's been 3 years so I really miss you guys มาในรอบ3ปีคิดถึงพวกคุณจริงๆเลยว้ายไม่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยนานมากอยากจะรู้มากเลยพอก้าวมาถึงประเทศไทยของเราได้ข่าวว่ามีคนไปต้อนรับที่สนามบินอย่างเยอะแยะมากมายคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกในประเทศไทยครับช่วงนี้가장그리웠던것은당연히엑소엘สิ่งที่คิดถึงมากที่สุดในเมืองไทยก็แน่นอนว่าต้องเป็น เอ็กโซเอลไทยผมไม่ต้องห่วงเลยครับผมจบงานไปแน่ๆครับผม
แล้วเรื่องผลไม้ไงเดี๋ยวบอกหมอม้าหมอม้าจัดให้เป็นตะกร้าเลยครับม้าบาดด้วยนะครับผมหมอม้านั่งอยู่ตรงนี้หมอม้าครับฝากรบกวนจัดผลไม้ให้พี่จุนด้วยนะครับเอาล่ะความรู้สึกนะครับอยากจะรู้มากๆว่าตอนที่คุณรู้ตัวว่าได้มาร่วมงานกับมิวสุภสิทธิ์เนี่ยพี่จุนรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยท่านเทพุโอ้ใช่มิวก็เทพุเอสเพื่อนมาเนี่ยนะ정말세계적으로정말유명하다는걸알고있었는데요일단누가먼저콜라보를하자고해서사실되게놀랍고저도되게기분이좋았습니다ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามิวเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วได้รับการติดต่อจากมิวก่อนว่าให้มาคอลแลบด้วยกันเนี่ยความรู้สึกแรกก็คือตกใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับคือแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันไหมฮะตอนนั้นที่ติดต่อไปเออว่าจะนุ่นละสมบูรณ์มิวเองคือชอบเพลงที่ดูน้องชอบเลยฮุนเน่랑함께한노래가제인상깊었거든요จริงๆแล้วผมได้ฟังของเพลงของมิวก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะเพลงที่มิวคอลแลบกับคงแหละเพลงนั้นเนี่ยผมเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยแล้วพี่จุนรู้หรือเปล่าครับว่าไอดอลในเมืองไทยคนนี้นะฮะเขาเคยเป็นแฟนคลับของ EXO-L ด้วยนะครับผมเอ้ยโอ้저도팬이었습니다보맹급의팬이었습니다팬이됐어요사실팬팬컵미우래요감독님너무잘생기고연기도잘하고노래도잘하고당러스댕디러브레이컵게임이제춤만좀한번보고싶네요르아따땜라감독님야ยังไม่เคยโชว์การเต้นเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยพี่มิวก็เต้นได้อยู่นะใช่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 โอ้เอาแดนแบบตอนเปิดตัวมาม่าอะไรแบบนั้นเลยเหรอเต้นแบบจับหางจุ๊บกันเลยเหรอพี่มิวไม่น่าจะคือผมขอเว้นเต้นมาอย่างหนึ่งได้ไหมเชิญน้องเจรางครับถ้าชื่อจอดสูงเสียงมาเลยมิวสูงสิทธิ์เอ็กซ์โซนะครับเชิญสองท่านกลางเวทีด้วยครับโอ้เป็นยังไงบ้างเป็นแฟนชอบไหมครับแฟนบอกพี่มิวครับแฟนบอกว่าชอบมากเลยครับนี่ดูแค่ครั้งแรกนะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับทางช่อง YouTube ของมิวสุภสิทธิ์สตูดิโอนะครับขอถามพี่จุนนิดนึงฮะหลังจากดูปีตัวนี้ไปพร้อมๆกับแฟนแล้วเป็นไงพี่จุนชอบไหมครับตอน제가또지금한국에서드라마촬영을하고있어서시간이됐으면같이촬영을했으면좋았을텐데아쉽다는생각이들었고요ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าเนื่องจากผมติดภารกิจถ่ายทำซีรีส์อยู่ที่เกาหลีนะครับก็เลยรู้สึกเสียดายที่ถ้าว่ามีโอกาสเนี่ยอยากจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันก็เลยรู้สึกเสียดายนะครับเริ่มต้นจากเกมน้องโมชิสุดสุดก่อนอื่นเนี่ยเท่มากๆเลยครับแต่เด็กๆออนไลน์들이나와서지금춤을췄거든요แล้วก็เมื่อกี้มีเด็กๆออกมาเต้นใช่ไหมฮะก็เด็กๆแล้วทำไมคุณเราเต้นอีกแล้วครับพี่มิวครับเอ้ยอันนี้เด็กๆมันก็ชุบๆทำไมปล่อยให้เด็กๆเต้นอยู่คนเดียวมันจะพากันโดนเล่นบางครั้งแต่ละคนตัวเองยืนร้องเพลงสบายๆถามให้ผมคิดว่าจะสนุกครั้งต่อไปผมจะติดตามการเต้นของคุณนะฮะยังไงครับพี่มิวครับคือถ้าสู่ผมไม่ได้ติดถ่ายซีรีส์นะครับผมว่า MV เนี่ยมันจะเป็น the better version มันจะต้องดีกว่านี้แน่เลยนี่เดี๋ยวน่าจะได้ถ่ายด้วยกันคือตอนแรกแดนซ์แบทเทิลทำกันอยู่นะจริงๆแล้วมันจะแบบแดนซ์แบทเทิลอะครับว้าวโอ้นี่เขาอยากเห็นพี่มิวเต้นตลอดเวลาเลยจริงๆขอตัวก่อนได้ไหม
완벽하기 때문에 다정하기 때문에 춤도 이제 기대가 된다는 뜻이죠. 기분이야, 프로필, 담대 투자, 가보, 퍼펙트. 하지만요, 공부자. ติดตามครับในของคุณเดี๋ยวฝากบอกด้วยว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวพี่มิวก็จะโชว์ให้ดูแล้วกันมาด้วยกันที่ได้ติดตามพี่มิวสิกาเพื่อจะได้กลับมาอ่าเอาละฮะได้ดูกันไปแล้วนะครับแฟนๆได้รับชมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่จุนนะฝากถึงเพลงนี้รอบนึงหน่อยครับให้แฟนๆเข้าไปดูในช่อง YouTube ของ Muse Studio ครับผมเชิญครับสำหรับเจ้าเรามือ어떻게 보면 우리 저는 엑소엘 분들이고 우리 뮤는뷰의 팬분들이고 이제 사랑하는 사람들에게 또 저랑 세레네데 같은 곡이거든요. 그래서 알람을 꺼달라는 내용인데도 여러분들 알람을 켜놓고 계속해서 이 노래를 들어줬으면 좋겠습니다. 많이 사랑해주세요. 사랑합니다. อย่างสำหรับผมก็เป็น XOL สำหรับบิวก็เป็นมิวเรียมแฟนๆของบิวครับนะครับก็คือคนรักเป็นเพลงที่มอบให้กับคนรักเป็นเพลงที่คล้ายๆกับเซเลเนตที่มอบให้กับคนรักของเรานั่นเองนะครับ